ดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยะ MV Studio ครับคลิปนี้ผมเอาเลขของคุณป้าหน้ากองมาฝากนะครับตัวเลขของคุณป้าหน้ากองเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผู้รับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ได้มานั้นเป็นตัวเลขของเฉพาะบุคคลที่ไปซื้อลอตเตอรี่กับคุณป้าเท่านั้นเองนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้าแล้วก็ของคุณป้าเขาบอกว่าตัวเลข3ใน4ตัวเขาซื้อเป็นชุดใหญ่นะครับซื้อเป็นชุดใหญ่อีกตัวเลขหนึ่งซื้อธรรมดานะครับมีทั้งหมดอยู่4ตัวเหมือนเดิมนะครับเลขเรียงกันสองสามสองสี่และหนึ่งสามนะครับส่วนนี่ตัวเลขนี้นะครับซื้อเป็นชุดใหญ่อันนี้ซื้อกับป้านะครับซื้อกับป้าตัวนี้ซื้อเป็นชุดเล็กนะครับมี4ชุดนะครับมี4ชุดส่วนใหญ่เขาซื้อ3ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ซื้อ3ตัวนี้คนที่ซื้อลอตเตอรี่1 3 2 3 2 4นะครับ1 3 2 3 2 4อันนี้เอาไว้พิจารณานะครับเข้าไม่เข้าไม่รู้มีคนซื้อเก็บ3ตัวนี้นะครับ4ตัวกับ1 4เนาะ1 4ไม่เน้นครับ1 4ไม่เน้นของคุณป้าหน้ากองก็ยังไงก็ระวังนะครับเป็นแนวทางถนัดเด้อครับเด้อผมกับบ่ฮู้ว่ามันสิออกบ่ออกตอนแรกก็จะว่าจะบ่ลงแล้วนะครับว่าจะลงเฉพาะของเหล็กน้ำหนักลูกบอลพอดีมีสมาชิกถามเขามานะครับก็เลยเอาลงไว้ก่อนนะครับลงไว้ก่อนถูกบ่ถูกก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าคุณป้าเขาบอกมาเท่านี้ครับคุณป้าบอกมาเท่านี้2 3 2 4นะครับ2 3 2 4 1 3 1 4ถามคนที่ซื้อก็เน้น3ตัวนะครับ1 33 2 4ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขลำด้วยเด้อเราผิดเราถูกเพิ่งกลับมาจากตลาดนะครับเมื่อวันที่16ย้อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ท่านโชคดีครับใครมีตัวเลขตัดได้เลยครับหรือว่าดับหมดก็บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวตัวเลขดับน่าจะลงเพิ่มเติมอีกของคลิปดับคลิปวันนี้ของคุณป้าหน้ากองแล้วก็รอรายชื่อผู้โชคดียังคอมเมนต์ได้เรื่อยๆนะครับตัวเลขที่ผมแจกในคลิปของเลขล็อกน้ำหนักลูกบอลแจกลอตเตอรี่6ท่านนะครับแล้วก็วันไลฟ์สด2ท่านเมื่อวานแจกไปแล้ว2ท่านนะครับและรวมทั้งหมดเป็น10ท่านในวันที่15ทอดสดเจอกันในวันที่15นะครับ15ถ่ายทอดสดอีกทีนึงนะครับเวลาประมาณ 21:00 น.เกาหลีที่ไทย 19:00 น.นะครับเวลาประมาณ 1:00 น.นะครับ 1:00 น. เสร็จๆไปเจอกัน
การขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมช่องยะ MV Studio อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย